เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปนะครับบางช่วงบางตอนของการปาฐกถาค่ะใช่ไหมฮะเป็นการเสวนาแล้วมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งนะฮะได้กล่าวได้พูดนะได้บรรยายแล้วก็ได้พูดบางช่วงบางตอนที่เราเปิดเทปไปเมื่อวานนี้นะครับเพราะมันมีการโพสต์ถูกต้องไหมฮะแล้วบอกเอ๊ะเดี๋ยวก่อนตั้งคำถามว่าสิ่งที่ท่านพูดสมควรหรือไม่อย่างไรวันนี้มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมคุณปุ้มว่าไงทางด้านคุณอดิศรเพียงเกตนะคะยื่นยติด้วยวาจาบอกต้องการให้ตรวจสอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านนั่นแหละที่พูดถึงเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลจนเรียกว่าพอลงมีคนนึงลงคลิปไปโพสต์คลิปลงไปทัวร์ถล่มเลยถามว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นให้คุณผู้ชมย้อนไปฟังคลิปต้นเรื่องกันอีกครั้งนึงค่ะจริงๆต้องขอบคุณผมนะที่การยุบพรรคเข้าเห็นนะครับเขาได้เงินตั้งกี่ล้านภายใน2วันท่านยุบเนี่ยเขาร้องไห้ฟรีเลยนะก่อนหน้านั้นมันไม่มีนะต้องขอบคุณผมนะทำให้เขามีเงินเท่าที่มีสบายใช่ไหมสมาชิกเก่าตอนนั้นเขามาจดทะเบียนเขาเป็นลูกสมาชิกตาเหลวเลยนะก็มีเงินเดือดร้อนขึ้นมาอีกยุบปั๊บไม่ข้องใจเขาเลยเมื่อวานร้องไห้อยู่ถ้าเราจะไปแล้วหรือว่ามือนี้โอ้สองวันเดียวจากน้ำตาในสีบุรีย้อนไปต่อในนิสลาก็นี่คือคลิปที่เป็นไวรัลเลยค่ะพูดถึงกันตั้งแต่เมื่อวานเลยนะเจ้าของคลิปบอกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านได้บรรยายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อ15สิงหาคมที่ผ่านมาแม้จะเป็นหัวข้อเรื่องศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแต่มีบางช่วงพูดถึงการยุบพรรคก้าวไกลทำนองว่าน่าจะต้องขอบคุณตนเองที่มีความเห็นให้ยุบพรรคเพราะดูสิยุบพรรคไปให้คนสมัครเป็นสมาชิกบริจาค กันมาได้ตั้ง 20-30 ล้านบาทภายใน2วันล่าสุดวันนี้ค่ะนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าจะยื่นยติด่วนด้วยวาจาถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านนั้นกรณีไม่ประพฤติตนตามจริยธรรมของการดำรงตนเป็นตุลาการเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะการมีมายาคติที่อคติไม่คู่ควรดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนอกจากนี้คุณอดิศรยังโพสต์คลิปแต่งกลอนถึงประเด็นดังกล่าวด้วยนะคะไปฟังกลอนสักหน่อยค่ะปากตุลาการวิจารณ์ตนเองอวดเบ่งเหยียดหยามสามฉไหนต้องขอบคุณที่ได้ตัดสินไปอนิจจาตุลาการรัฐนูนไทยไร้จรรยาเองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกแต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผลจงอย่ากินศีลบาตรฆ่าศีลบนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการนี่ค่ะแต่งกลอนเก่งซะด้วยใช่ค่ะนะอ่ะคุณผู้ชมคะยังมีอีกเรื่องนึงที่เราต้องมาตามกันนะคะวันนี้เพราะว่าถือว่าเป็นข่าวใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องหนักมากๆของพี่น้องโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือค่ะใช่ครับภาพของน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาแบบนี้นะคะทำให้ตอนนี้หลายจังหวัดเนี่ยต้องเจอกับความเดือดร้อนบ้านบางหลังอยู่ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าพังไปตามกระแสน้ำนะคะแล้วล่าสุดค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีแม้ว่าจะยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะว่าอยู่ระหว่างกระบวนการก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าท่านนายกอุ๊งอิ๊งมีการโพสต์ Facebook แสดงความห่วงใยยืนยันนะคะว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีในตอนนี้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งเข้าไปช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้มีพื้นที่ไหนบ้างนะคะที่ได้รับผลกระทบและกำลังเดือดร้อนอยู่เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันในช่วงของข่าวเย็นประเด็นร้อนค่ะต้องเฝ้าอย่างใกล้ชิดกับสถานการณ์แล้วก็มีภาพหลายภาพเลยนะฮะที่หวาดเสียวเหลือเกินเห็นถึงความรุนแรงของน้ำท่วมนะครับแบบนี้ฮะคุณผู้ชมครับ